เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนและยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel อุ้งอุ้งเกมมิ่งนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอโทษหน่อยนะที่ช่วงนี้ผมลงคลิปไม่ไหวเพราะว่าช่วงต้นเดือนเนี่ยเป็นช่วงที่งานผมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ไม่ค่อยได้ว่างแต่ว่าตอนนี้ผมเคลียร์งานประจำผมไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะกลับมาทยอยลงคลิปให้บ่อยๆเหมือนเดิมเนาะคราวนี้เรามาเข้าเนื้อหาของคลิปกันเนาะก็คือวิธีการหาตัวทะลวงตัวอัปเกรดสีฟ้านะครับที่เป็นตาก็สาเหตุที่ผมต้องมาแนะนำเนี่ยเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยมันจะหาไม่ยากเราสามารถหาได้จากเควสแต่ว่าพอเราขึ้นเควสระดับสูงๆเนี่ยมันจะไม่ดรอปสีฟ้ามันจะเริ่มดรอปเป็นสีม่วงสีทองแทนแล้วกลายเป็นว่าสีฟ้าเนี่ยจะขาดแคลนแล้วก็มันใช้เยอะด้วยระดับ 1-6 เนี่ยต้องใช้ตลอดแล้วก็รวมๆแล้วน่าจะใช้ตัวหนึ่งประมาณ300อันได้อะระดับ 1-6 นะยิ่งถ้าใครปั้นหลายตัวปั้นมั่วๆเหมือนผมเนี่ยคือจะใช้เยอะมากแล้วก็ไม่พอใช้นะครับมี3วิธีหลักๆนะครับก็วิธีแรกเป็นการไปที่โหมดลาดตระเวนก็ด้านขวาบนมันจะมีให้เลือกด่านซึ่งก็คือมีให้เลือกเลเวลก่อนพอเราเลือกเลเวลแล้วก็เราสามารถกดดูที่ด่านได้ว่ามันดรอปอะไรบ้างในช่วงเลเวลแรกๆเนี่ยจะมีด่านเดียวแต่ว่าพอเลเวลสูงๆเนี่ยมันจะเริ่มมีตัวเลือกอย่างที่ผมฟาร์มอยู่ตอนนี้ก็คือด่านเลเวล40ต้องใช้พลัง120ดรอปเป็นสีฟ้าของตัวเวทมี2อย่างที่ผมต้องแนะนำนะอย่างแรกเลยคือค่าพลังเนี่ยถึงมันจะแนะนำไว้ว่า120แต่ว่าเวลาเล่นจริงเนี่ยต้องใช้มากกว่านี้เยอะเลยผมเคยลองเอาทีมพลัง150มาลงนะครับไม่เวิร์กต้องใช้สักประมาณ200,000แล้วก็รวมถึงการจัดทีมด้วยก็คือต้องมีพระอย่างน้อย1ตัวแล้วก็ตัวดาเมจอย่างน้อย1ตัวสำหรับตัวของดาเมจที่มันจำเป็นเพราะว่ามอนในโหมดนี้ถ้าเกิดว่าเกิน10เทิร์นแล้วเรายังฆ่ามันไม่ได้เนี่ยมันจะโจมตีเราแรงมากมันจะเข้าโหมดคลั่งนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวพระอย่างน้อย1ตัวตัวดาเมจอย่างน้อย1ตัวแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยจะเป็นแทงค์หรือดาเมจก็ได้นะครับคราวนี้พอเราเลือกด่านแล้วเราจะมาในหน้านี้เป็นแผนที่จะเห็นว่ามันจะมีจุดเริ่มต้นแล้วก็ตัวละครทีมเราเนี่ยจะค่อยๆเดินไปเรื่อยๆตามจุดนะครับซึ่งในแต่ละจุดจะมีมอนให้สู้ถ้าเกิดเราสู้แล้วพอจบเนี่ยพลังมันจะไม่ฟื้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีพระเนี่ยตัวละครของเราจะเลื่อนลดไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งมันก็จะตายไม่สามารถไปด่านไกลๆได้นะถึงเลยต้องแนะนำว่าต้องมีพระอย่างน้อย1ตัวแล้วก็สังเกตด้านซ้ายล่างของแผนที่นะครับด้านบนตัวเลข104เนี่ยคือระยะทางรวมของผมแล้วก็ที่เป็นวงเล็บคือระยะทางกิโลเมตรต่อนาทีน่าจะประมาณต่อนาทีนะซึ่งมันจะเริ่มที่500แต่ว่าทุกครั้งที่เราผ่านด่านเนี่ยมันจะบวกให้25ต่อด่านนะครับตอนนี้ผมผ่านมา5ด่านก็บวกไป125เป็น625เนาะแล้วก็ถ้าเราสามารถลุยจนถึงด่านสุดท้ายได้เนี่ยมันจะบวกกิโลเมตรให้เราเลยทันที 2,000 แต่แล้วมันจะรีเซ็ตเรากลับมาด่านแรกนะครับก็พลังจะฟื้นกลับมาเต็มแล้วก็ระยะความเร็วเนี่ยก็จะเหลือ500กิโลเมตรเหมือนเดิมก็คือรีเซ็ตใหม่หมดเลยซึ่งสำหรับการลงเนี่ยผมแนะนำให้เลือกลงด่านที่เราสามารถลุยจนจบได้นะเพราะว่าโบนัสเนี่ยมันค่อนข้างจะคุ้มกว่าคราวนี้พอเราได้กิโลเมตรมาเราก็จะมารับในส่วนของรางวัลได้ก็อย่างที่เห็นนะครับรางวัลเนี่ยจะเป็นตัวของเงินแล้วก็ไอเทมที่เอาไว้อัปเกรดนั่นเองยิ่งเราไปได้ไกลเนี่ยก็ยิ่งได้รางวัลเยอะลืมบอกไปว่าการจะเดินเนี่ยมันต้องใช้ตัวนะครับแบบของมันนะ1ใบก็ได้1ชั่วโมงเราสามารถใช้ได้ในด่านเนี่ยเต็มที่24ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็ต้องเลือกด่านใหม่แล้วก็ที่ต้องระวังก็คือถ้าเราออกจากด่านนี้แล้วเราจะไม่สามารถเลือกได้นะครับต้องรอให้มันวนกลับมาใหม่ปกติแล้วมันจะประมาณ3วันนะถึงจะวนกลับมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากดออกปุ๊บต้องรอไปเลยประมาณ3วันนะสำหรับใครที่เลือกด่านไปแล้วรู้สึกว่าไม่ไหวเนี่ยก็เก็บหัวไว้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดนะก็ดองเอาไว้พอพลังเพิ่มเนี่ยค่อยมาลงใหม่หรือไปเลือกด่านใหม่ก็ได้ผมแนะนำอย่างนี้ดีกว่าในส่วนของรีพอร์ตก็คือเราสามารถดูได้ว่าสู้กับมอนเนี่ยเราสามารถมาดูย้อนหลังได้ว่าเป็นยังไงนะครับก็คือดูรีเพย์แล้วก็ด้านขวาอีเวนต์ก็คือเวลาที่เราผ่านแต่ละด่านมันจะมีโอกาสที่มันจะมีช้อยให้เราเลือก2อันซึ่งมันก็จะมีรางวัลบางทีก็ให้เป็นของรางวัลแบบเป็นตัวไอเทมมาเกตเลย
รือมีเป็นกิโลเมตรมาให้ซึ่งเราต้องมาอ่านแล้วก็คำนวณ นะครับบางทีมันก็บอกว่าได้ประมาณช่วงนี้ถึงช่วงนี้บางทีก็บอกว่าได้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของกิโลเมตรของด่านที่ผ่านมาอะไรเงี้ยต้องมาคำนวณเอานะครับว่าอันไหนน่าจะคุ้มกว่ากันเนาะแต่หลักๆแล้วมันก็คือเป็นโบนัสให้เรานั่นเองนะครับก็อย่างที่เห็นว่าของรางวัลที่ได้เนี่ยค่อนข้างเยอะตรงนี้ผมใช้ไปประมาณ9ตัวนะครับ9ชั่วโมงก็ได้มาประมาณ 60-70 อันนะถ้าจำไม่ผิดสามารถใช้โหมดนี้ฟาร์มระยะยาวได้นะครับผมนี่คือวิธีแรกต่อมาวิธีที่2ก็คือในส่วนของร้านค้าในโหมดร้านค้าธรรมดาเนี่ยมันก็มีตาให้เราซื้อนะครับมันก็จะสุ่มมาแต่ที่ผมแนะนำก็คือในส่วนของ Event Shop ก็คือที่ทำอาหารนั่นเองเราสามารถเอาคูปองเนี่ยมาซื้อได้ด้านล่างราคา5คูปองต่อ1อันอย่างไอที่เป็นดาบเนี่ยผมซื้อไปหมดเลยใช้ไป750ได้มา150อันเพราะว่าผมต้องการเร่งด่วนนะครับสำหรับสีม่วงกับสีทองเนี่ยผมไม่แนะนำให้แลกนะแต่ที่เป็นสีส้มเอาไว้ทะลวงขั้นสูงๆนะ69-12เนี่ยผมคิดว่าก็น่าซื้อเก็บเอาไว้นะครับแต่ว่าที่จำเป็นต้องซื้อแน่ๆเลยเนี่ยคือตัวเปิดไข่เนาะก็สามารถมาดูร้านค้าตรงนี้เลือกซื้อเมื่อจำเป็นได้อีกวิธีนึงวิธีที่3ก็คือของรางวัลจากกิจกรรมทำอาหารให้มิโอะนี่แหละที่มันมาเป็นระดับเลเวลของมันจะเห็นว่าช่วงต้นเกมเนี่ยจะมีสีฟ้ามาให้ค่อนข้างเยอะหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มมีสีอื่นมาสลับนะครับแต่ว่าก็ยังมีสีฟ้าให้อยู่นะนี่ให้80เลยแล้วก็มาเป็นสีทองจากนั้นก็ที่เลเวลประมาณ70กว่าให้เพิ่มเป็น100นะครับก็ตรงนี้ก็สามารถเอามาช่วยเพิ่มได้นะแต่จะใช้เวลานิดนึงนะถ้าใครผ่านช่วงแรกๆมาแล้วเนี่ยต้องรอเลเวลสูงๆหน่อยอีกวิธีนึงเป็นวิธีที่4เป็นวิธีแถมแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนำนะก็คือเราสามารถกลับมาเลือกเควสระดับล่างๆเลเวลต่ำๆเลเวล8อะไรเงี้ยซึ่งมันจะดรอปตัวสีฟ้าให้เราได้เพียงแต่ว่าผมว่าเป็นวิธีที่ไม่คุ้มไม่จำเป็นจริงๆไม่ใช้เลยผมไม่ใช้เพราะว่ามันต้องจ่ายค่า Intel นะก็หลักหมื่นก็เก็บตัวนี้เอาไว้ลงเควสระดับสูงๆดีกว่านะครับก็โอเคครบแล้วสำหรับ4วิธีในการหาตาทะลวงขั้นสีน้ำเงินนะครับถ้าใครที่เจอปัญหาตรงนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์เนาะใครนึกวิธีอื่นออกก็คอมเมนต์แนะนำด้านล่างได้นะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ